สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถหลากหลายแขนงโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงนำองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนานในช่วงปลายปีพุทธศักราช2554ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างๆเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยเจ็บป่วยขาดแคลนอาหารด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนและสรรพสัตว์จึงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์โดยให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทีมสัตวแพทย์ออกให้บริการผู้ประสบอุทกภัยและทรงออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองภายหลังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกหน่วยสัตวแพทย์ร่วมกับแพทย์อาสาของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.สว.ซึ่งปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ต่อมามีการก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระกรุณาธิคุณทรงรับเป็นประธานทรงเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสัตวแพทย์เป็นที่ประจักษ์สัตวแพทยสภาจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอนุมัติบัตรในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาศัลยศาสตร์เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565จากนั้นได้เสด็จไปทรงงานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนสุนัขและแมวจรจัดรวมทั้งผ่าตัดทำหมันสุนัขภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจนถึงปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าและจำนวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังทรงมุ่งมั่นขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงทุ่มเทศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือและทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และด้านสัตวแพทย์และนำองค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยทรงตระหนักพระทัยถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วยด้อยโอกาสตามท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการรักษาด้วยเทคโนโลยีระดับสากลสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่พระราชทานพระราชดำรัสความว่าขอให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรากหญ้าสมดังที่ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติคุณเป็นเจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระทัยเมตตาแก่ราษฎรและสรรพสัตว์น้อยใหญ่อย่างแท้จริง